เอาเนี่ยครับผมสิบคนเลยเนี่ยผม12ชามนะมันได้อยู่ใน Minecraft ในแมปของ The Creature หรือสิ่งผิดปกตินะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบลมแบบว่าเป็นพูดเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติใน Minecraft ซึ่งผมก็พอดูแมปมาพอสมควรประมาณนึงแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกระทึบไลค์คลิปนี้ถึง 1,500 ไลค์เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกคือตรงนี้นะผมวันนี้ผมพอดูแล้วผมรู้เกี่ยวกับเทคนิคตรงนี้มากเลยนะครับผมคืออันนี้องค์ตัวนี้มันจะเป็นบล็อกแล้วใส่คอมมานด์ก็คือเป็นบล็อกแล้วใส่คอมมานด์ทําให้บล็อกที่เรายืนหรือว่าบล็อกเจ้าเรดเครหรือว่าดินเผาสีแดงเป็นแบบว่าพอเหยียบปุ๊บจะตายใช่ป่ะงี้นะผมซึ่งสิ่งปกติได้มั้ยครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับคอมมานด์หรือมันเป็นบั๊กของ Minecraft ว่าผมคือเห็นขอบนี่มั้ยเห็นขอบเนี่ยคือเราต้องเดินขอบอ่ะมันถึงจะไม่ตายนะผมมันก็คล้ายๆกับเวลาที่เราเดินบนอะไรนะโซแซนกับน้ําแข็งแต่ถ้าเกิดพอเราเดินตรงขอบโซแซนปุ๊บไอ้ตรงที่มันเป็นโซแซนน้ําแข็งมันจะเหนื่อยใช่ป่ะมันก็จะเป็นแค่เหนื่อยของโซแซนอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นบั๊กของ Minecraft คือส่วนใหญ่เอาอันนี้ผมเอาแบบตรงๆเลยคือส่วนใหญ่ตรงขอบของเนี่ยตรงขอบของตัว Minecraft เนี่ยคือมันจะไม่สมมุติมันมีปฏิกิริยาอะไรตรงขอบจะเป็นส่วนที่ไม่โดนปฏิกิริยาพวกนั้นนะครับผมอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยแบบไอ้ตายเนี่ยนะผมถ้าเกิดเรามาตรงขอบเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตายใช่มั้ยนะครับผมอันนี้มันจะเป็นบั๊กของ Minecraft อีกนึงนะครับผมมันไม่ได้สิ่งปกติหรอกมันคือบั๊กของ Minecraft นะครับแต่พอมาถึงด่านนี้ปุ๊บอันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแล้วแหละนะครับอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ผมไม่ปึ๊บ1 2 1 2ไม่รู้ว่ามันคือปลากัวป่ะน่าจะเป็นปลากัวป่ะเนี่ยผมปลากัวมาแล้วอ่ะปลากัวมาปุ๊บเหยียบปึ๊บอ้าวใช่เหรอไอ้ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันคือสิ่งปกติแล้วนะแต่ผมรู้แค่ว่ามันปลากัวโอเคอันนี้ส่วนอันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเลยแล้วกันนะคือเวลาที่เรากดเตียงอ่ะแล้วพอมันเตียงมันถูกว่ามันถูกแบบเขาเรียกว่าถูกสภาพแวดล้อมบีบอ่ะเวลาคนเราถูกบีบใช่ป่ะมันพอเวลาเราเกิดปุ๊บเราจะไปเกิดข้างนอกครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวMinecraftต้องการจะสร้างเลยแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่าเวลาเรานอนเตียงใช่ไหมแล้วพอเรากดออกนอกเตียงมันจะไปอยู่ข้างนอกนะฮะมันก็จะเป็นผู้เหมือนตรงนี้มันจะเป็นแบบว่ามันสิ่งบั๊กMinecraftถามว่าบั๊กมานานไหมก็บั๊กมานานเลยครับผมมันเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติเตียงมันถูกเบียดพอเราเกิดมามันจะเกิดข้างนอกเนี่ยนะครับมันถามว่ามันผิดปกติมากไหมมันก็ไม่อ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยอันนี้เขาบังกดเหรอเวรกรรมแล้วเขาบังกดอันนี้ผมไม่ได้ดูมาว่ะชิบหายแล้วนั่นตกเฉยเลยโอ้ my gosh ผมยิ่งโง่ๆเขาบังกดอยู่ด้วยไงดีวะผมคือที่ผมดูมาแค่3อันนะอันอื่นไอ้4 5 6อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะผมดูไปแค่3อันจริงๆผมก็เลยสามารถอธิบายได้แต่เขาบังกดที่ผมอธิบายไม่ได้ว่ามันควรจะทำยังไงดีเดี๋ยวผมจะต้องหาสิ่งปกติก่อนเขาบังกดอันนี้เหรอเขาบังกดเอ้าก็แค่ดรอปมานี่นี่ว่ะมันผิดปกติยังไงเลยนี่โอ้อันนี้ล่ะอันนี้มันผิดปกติเหรอปกติไงวะบล็อกบาเลียนะโอ้อคือว่าตรงนี้มันจะเป็นบล็อกบาเลียใช่ไหมครับคือบล็อกบาเลียจะแปะกับป้ายได้นี่ใช่ป่ะสิ่งปกติแค่นี้เหรอคือต้องการแค่นี้ล่ะโอ้ my gosh โอ้ยตกอีกแล้วแหมเราต้องแบบว่าเป็นเทพปากัวนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับนี่ถ้าเกิดเราโดดมานี่ล่ะโดดมานี่ก็ได้นี่วะนี่ไงตรงนี้จะเป็นบล็อกบาเลียคือบล็อกบาเลียมันจะแปะกับป้ายแล้วไม่ป้ายแบบป้ายมันจะแบบว่าเหมือนยืนอยู่บนอากาศอะไรตรงนี้เป็นบล็อกบาเลียได้เดี๋ยวผมกดได้3ให้ดูนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นบล็อกบาเลียนะครับตรงเนี้ยตรงที่เขียนตรงเนี้ยไมค์คาบาเลียเนี่ยโอเคนะผมตรงนี้เป็นบล็อกบาเลียนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสิ่งมันไม่ใช่สิ่งผิดปกติมันคือสิ่งที่ไมค์คาบมันสร้างขึ้นมาแต่ตรงจุดนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะตรงนี้ผมไม่รู้จริงๆมันคืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยหมีเอสกิโมโคโลกอะไรเนี่ยไอ้ทางข้างล่างมีอะไรเนี่ยอันนี้ล่ะอันนี้มันเข้าไปมันเอื้อมมืออยากจะเอื้อมมือขึ้นไปกดมากเลยตรงนี้มันน่าจะสอนเกี่ยวกับว่าไอ้ตรงนี้มันสามารถกดมันจะสามารถมุดทะลุได้มั้งนะครับนะน่าจะสอนอย่างนี้แหละแต่ผมก็ไม่รู้วิธีการมุดทะลุสิใช่ไหมล่ะโอเคปุ่มนั่นนี่กล่องครับผมมันนี่กล่องครับกล่องกล่องถูกแช่แข็งวะคือตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไปเข้าไปเปิดประตูยังไงคือตรงนี้ผมไม่รู้ผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเออวะนี่คือมันมีปุ่มอยู่ข้างในนั่นแหละคือผมความจริงผมสามารถกดปุ่มได้นะแต่ว่ามันเอื้อไม่ถึงกับมือสั้นแต่แล้วมือสั้นอย่างงี้นี่มือสั้นอย่างงี้นี่จบเลยนะเนี่ยผมพูดเลยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไปยังไงแต่เดี๋ยวผมว่าผมต้องลองหาวิธีละนี่หรอเออวะไปยังไงวะเออวะไอ้ตรงจุดนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองหาวิธีละกันดูกันผมขอดูกันนะเพราะว่าผมว่ามันสามารถเปิดเลเวลนั้นได้ป่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงเรามาลองกันดูแล้วกันนะครับนะ
มันจะเปิดถึงไหมกันแล้วผมเอาอันนี้แล้วกันอ่ะนี่มันจะเวลาเราปรับตรงนี้ให้มันสูงๆนะมันจะเป็นการปรับ FOV หมายว่าเป็น Field of View ให้มันสูงๆเพื่อที่เราจะสามารถขยับไปเปิดเลเยอร์ได้นะครับเปิดไม่ใช่เปิดเลเยอร์สิเปิดเจ้าไอ้เจ้านี่ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเราควรจะต้องทำยังไงก่อนนะจ๊ะคือมันต้องให้เราเปิดตรงจุดนี้แต่ฉันเอื้อมมือไปไม่ถึงมันจะเอื้อมยังไงล่ะเฮ้ยนะฮะเพราะมันไม่มีทางที่จะเอื้อมมือถึงอ่ะคือดูจากลักษณะท่าทางแล้วมันไม่มีทางจะเอื้อมมือถึงได้แบบแน่นอนนะผมฉะนั้นผมเองก็ยังไม่รู้ว่าตรงจุดนี้มันต้องไปปรับเอ้าแล้วเมื่อกี้เราทำไงวะฮัลโหลเมื่อกี้กูโดนเสียเวลาปรับขึ้นอีกแล้วกูปรับขึ้นดิปรับขึ้น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 ไม่น่าปรับลงเลยโอเคครับแล้วก็เสียเวลาปรับขึ้นปรับลงคืออะไรเนี่ยมาโทรทางใครอันนี้เป็นสิ่งปกติแล้ววะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันวะนี่ป่ะเพราะถ้าเกิดเราเหยียบวงจรเลสโตแล้วมันจะมีไฟติดอ่ะเกี่ยวป่ะในเวลาเราขึ้นวงจรเลสโตมันจะมีไฟติดนี่เกี่ยวป่ะว่าอันนี้มันจะให้เราทำอะไรอ่ะเออว่ะอันนี้มันให้เราทำอะไรอ่ะเราเฟสทูรีเซ็ตเอ้ามันจะให้เราทำอะไรเนี่ยฮะหล่อเพื่อนเออว่ะตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะมันจะให้ผมทำอะไรนะเออว่ะอันนี้ผมไม่รู้ผมต้องทำไงนะแต่ว่าหลังจากที่ผมพอดูมาแล้วใช่ป่ะผมเมื่อกี้ผมไปดูมาเว้ยมันจะเป็นแบบว่าให้เราสร้างเรือผมเพราะว่าพอเราสร้างเรือปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องแป๊บนึงนะเรามีสติงด้วยใช่ไหมคือผมมีเรื่องจะบอกคือว่าเรือของ Minecraft มันเป็นเรียกว่าไงมันคล้ายๆกับมันไม่ใช่บล็อกอะมันเป็นได้พูดไงดีมันเป็นอะไรสักอย่างนึงอะที่มันทำให้มันไม่ใช่บล็อกครับผมเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดคุณลองวางเนี่ยมันจะไม่ใช่บล็อกครับผมเนี่ยเห็นป่ะนี่เราสำเร็จแล้วนะครับคือเรือของ Minecraft เนี่ยเดี๋ยวผมลองวางดูแล้วก็เรากด S3B ปุ๊บมันจะเป็น entity นะครับเนี่ย hitbox มันจะโชว์เฉพาะ entity นะครับผมแต่ว่าพวกที่แบบเงี้ย entity เนี่ยมันจะโชว์ hitbox แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกเงี้ยพวกนี้มันจะไม่โชว์ครับผมคือเรือมันเป็น entity ที่สามารถทะลุผ่านแล้วพวกนี้ที่มันสามารถทะลุหรือว่าสามารถบล็อกได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตัวเกมไหมครับมันต้องการอะไรกับเรือแต่เรือมันเป็นเหมือนมันเป็นบล็อกที่สามารถขยับได้ก็จะกลายเป็น entity อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือมันจะไม่ใช่บล็อกของบล็อกเลยอ่ะเข้าใจปะน่าจะไม่เข้าใจละโอเคนะครับสำหรับแมนนี่จบไปก่อนขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมเคลียร์กันใหม่ในแบบหน้าผมซีเกนเจนครับบาย